ภาพล่าสุดน้องแม็กณัฐพัฒน์วันเฉลิมรุ่น2เชื่อว่าหลายคนยังคงจำบทบาทของน้องแม็กณัฐพัฒน์นิมจิรวัฒน์ที่มารับบทเป็นวันเฉลิมรุ่น2ที่ออกมาโชว์ฝีมือการแสดงแค่ตอนแรกก็เรียกคะแนนความเอ็นดูจากผู้ชมเรียกด้วยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กมากฝีมืออีกคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับน้องแม็กณัฐพัฒน์นิมจิรวัฒน์มีผลงานชื่อเสียงจากละครเรื่องทองเนื้อ9ล่าสุดน้องแม็กได้ไปร่วมงานแต่งของนักแสดงหนุ่มมาวินกับตู่ปิยวดีผู้จัดชื่อดังของช่อง3และได้ถ่ายภาพกับบ่าวสาวในภาพของตัวเองในบรรยากาศงานแต่งน้องแม็กณัฐพัฒน์ปรากฏตัวในงานวันแต่งณห้องเรสซิเดนต์โรงแรมไฮแอทเอราวัณกรุงเทพด้านน้องแม็กมาในชุดสูทสีเขียวสวมรองเท้าคัชชูหนังสีน้ำตาลบอกในคำเดียวเลยว่าโตเป็นหนุ่มแล้วออร่าเพลกและแน่นอนว่าน้องแม็กในวัยที่โตเป็นหนุ่มหลังจากภาพถูกปล่อยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อกันมากมายไม่ว่าจะโตเป็นหนุ่มแล้วรูปสำหรับน้องแม็กนั้นมีชื่อจริงว่าณัฐพัฒน์นิมจิรวัฒน์เกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2550มีภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครมีพี่สาว1คนคือไม้ณภัทรนันท์นิมจิรวัฒน์จบการศึกษาในระดับอนุบาลจากโรงเรียนสารศาสตร์ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันที่เขาได้รับบทบาทเป็นวันเฉลิมรุ่น2จากละครทองเหนือ9โดยก่อนหน้านั้นน้องแม็กก็เรียกผลงานด้านการถ่ายละครโฆษณามาแล้วมากมายรวมไปถึงการถ่ายโฆษณาที่ออกอากาศทั้งในต่างประเทศและเวียดนามและฮ่องกงมาแล้วด้วยหลังจากที่น้องแม็กณัฐพัฒน์สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในบทบาทวันเฉลิมเขาก็มีการแสดงละครมากมายรวมไปถึงยังมีผลงานแสดงภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอรวมไปถึงผลงานของเขาก็ยังได้รับรางวัลการแสดงอย่างมากมายอีกด้วยสำหรับผลงานของน้องแม็กคือนอกเหนือจากละครทองเหนือ9และมีละครขุนชัยรักเร่ได้รับบทเป็นน้องนนท์และมีผลงานต่างๆอีกมากมายนอกจากจะน่ารักและยังมีความสามารถเกินตัวรับรองว่าอนาคตในวงการสดใสแน่นอนและเชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องแจ้งเกิดดาวดวงใหม่ขึ้นแท่นพระเอกในวงการอีกคนอย่างแน่นอนค่ะ